สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกับคุณครูพิสินีสังเชื้อจิตอีกครั้งนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักค่ะหลักค่าของเลขโดดในแต่ละหลักมาทบทวนกันก่อนนะคะ85กับ58มีค่าเท่ากันหรือไม่ตอบคือไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าค่าของ5ในจำนวน85อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเพียงแค่5ค่ะส่วนค่าของ5ในจำนวน58อยู่ในหลัก10จึงมีค่าเป็น50ค่ะค่าของ8ในจำนวน85อยู่ในหลัก10มีค่าเป็น80ค่าของ8ในจำนวน58อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเป็น8ค่ะนักเรียนสามารถบอกได้ไหมว่าเลขโดดแต่ละตัวอยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดมาดูกันเลยนะคะหลักหน่วยหลัก10หลักร้อย3อยู่ในหลักหน่วย5อยู่ในหลัก10 4อยู่ในหลัก100คือจำนวนของ453จำนวน453มีค่าของเลขโดดในแต่ละหลักดังนี้ค่ะ3ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ3 5ในหลัก10มีค่าเท่ากับ504ในหลัก100มีค่าเท่ากับ400ค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะ2อยู่ในหลักหน่วย0อยู่ในหลัก10 6อยู่ในหลัก100 602หรือจำนวน602มีค่าของเลขโดดในแต่ละหลักดังนี้ค่ะ2ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ2 0ในหลัก10มีค่าเท่ากับ0 6ในหลัก100มีค่าเท่ากับ600มาสรุปกันเลยนะคะค่าของเลขโดดในแต่ละหลักมีค่าเท่ากันหรือไม่อย่างไรคำตอบคือค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของจำนวนนับจะมีค่าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเลขโดดนั้นอยู่ในหลักใดและมีค่าประจำหลักเท่าใดต่อไปนะคะมาทดลองทำแบบฝึกหัดค่ะฉันคือจำนวนใดตอบฉันทีฉันคือจำนวนใดถ้าเลขโดดในหลักหน่วยของฉันคือ6เลขโดดในหลัก10ของฉันคือ5และเลขโดดในหลัก100มีค่าเท่ากับมีค่ามากกว่า4อยู่3ฉันคือจำนวนใดคะคำตอบค่ะฉันคือจำนวน756นั่นเองเพราะเลขโดดในหลัก100มีค่ามากกว่า4อยู่3จะได้ว่า4บวก3เป็น7นั่นเองนักเรียนเห็นไหมคะ6อยู่ในหลักหน่วย5อยู่ในหลัก10หลักร้อยมีค่ามากกว่า4อยู่3 4บวกเพิ่ม3ก็คือ7จำนวนนี้คือ756ค่ะต่อไปเลยนะคะถ้าฉันเป็นจำนวนที่มีหลัก3มีเลขโดด9อยู่ในหลักร้อยเลขโดด0อยู่ในหลักหน่วยและเลขโดด1อยู่ในหลัก10ค่ะฉันคือจำนวนใดตอบเลยค่ะ910ค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะสำหรับนักเรียนที่ตอบถูกนะคะต่อไปนะคะคือใบงานค่ะเป็นใบงานที่4แล้วนะคะวิชาคณิตศาสตร์ป.2เรื่องหลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักค่ะเห็นไหมคะมี2ตอนนะคะตอนแรกนะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้อยู่ในหลักใดและมีค่าเท่าใดเห็นไหมคะดูอย่างเช่นตัวอย่างข้อ1 นะคะ
832คุณครูขีดเส้นใต้ที่2ก็ตอบมาว่า2อยู่ในหลักใดและมีค่าเป็นเท่าใดนะคะส่วนตอนที่2ค่ะให้นักเรียนระบายสีจำนวนนับที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่กำหนดให้นะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่แล้วส่งกลับมาให้คุณครูตรวจนะคะสุดท้ายนี้นะคะคุณครูขอขอบคุณและขอบใจนักเรียนรวมทั้งผู้ปกครองนะคะที่ให้ความร่วมมือและตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามไว้นะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่พลาดในการอัปโหลดคลิปต่อๆไปของคุณครูค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย